สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการทำตรงสื่อสองชั้นด้วยคำสั่งคอนทัวร์นะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาตรงที่ว่ามีบางตัวไม่มีการเส้นคอนทัวร์คุมนะครับคือเพื่อนสมาชิกสอบถามมานะครับว่าบางครั้งทำไปคอนทัวร์แล้วก็ตัวคอนทัวร์ไม่คุมตรงสื่อบางตัวนะครับก็คือมันจะมีองศาบางองศานะครับที่ทำให้ตัวหนังสือคอนทัวร์เนี่ยมันเหมือนกับการรีเวิร์สโนดนะครับคือโนดมันกลับกันแต่ทีนี้เรามาดูวิธีแก้นะครับเช่นเราทำไปแล้วเราก็เจอตัวที่มีปัญหานะครับวิธีแก้ที่หนึ่งก็คือให้เราเอาตัวขึ้นมาแล้วทำคอนทัวร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะหายนะครับแล้วก็วิธีที่สองที่จะแก้ไขก็คืออาจจะปรับองศาเขานะครับปรับองศาเขาอีกนิดนึงมันก็จะโชว์นะครับโชว์ได้ครบก็คือองศาของโนดคอนทัวร์มันไปชนกับตัวที่มีปัญหาพอดีมันก็แล้วเราก็ปรับคืนกลับมามันก็จะใช้ได้นะครับส่วนอีกวิธีนึงแล้วก็คือเราไม่อยากจะกลับนะครับไม่อยากจะทำให้ตำแหน่งมันเปลี่ยนไปเนื่องจากวางตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วให้เราคอนเวิร์ตทูเคิร์ฟนะครับจากนั้นเราให้เราจับเฉพาะโหนดตัวที่ไม่แสดงผลนะครับตัวที่ไม่แสดงผลคอนทัวร์จับเฉพาะโหนดตัวนี้ไว้นะครับแล้วกดรีเวิร์สโหนดนะรีเวิร์สโหนดปุ๊บคือกดโหนดกลับก็จะใช้งานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีแก้ไขดังที่บอก3อย่างนะครับลองทำกันดูนะครับก็คือเขาจะเป็นองศาที่มันแบบว่าพอดีกับความหนาด้วยมีปัจจัยหลายอย่างนะแต่เราก็มีวิธีแก้ไขแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในการทำลองทำกันดูครับ